ในส่วนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนะครับการขยายของลายแดงถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เป็นตอนกลางวันฮะทำให้โทรศัพท์ที่รับแสงนะฮะอาจจะมองเห็นลายแดงไม่ชัดนะครับแต่ว่าสายตาที่ผมดูตอนนี้มีการขยายเกิดขึ้นนะฮะตามขอบตามมุมนี่นะฮะนี่ฮะตามขอบตามมุมทั่วไปนะตามผิวน้ำนะฮะผิวน้ำสั่นไหวนี่คือลายแดงนะฮะลายแดงนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองทำดูก็ใช้ได้นะในส่วนนี้เพราะว่ามีการเกิดตัวการขยายการแตกตัวนี่ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการเพาะลายแดงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาทดลองทำนะครับการเพาะลายแดงโดยใช้ใบมะละกอนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ FC แนะนำมาให้ลองทำดูนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมยังไม่เคยได้ลองทำมาก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆมากนักนะครับอันนี้เป็นการทดลองให้ FC ได้ดูนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ใครที่ได้ดูนะครับก็อาจจะนำไปปฏิบัติตามหรือเป็นแนวทางได้นะครับก่อนจะชมคลิปนะฮะเหมือนเดิมฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอื่นใดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆช่องมันประกาศระยองของเรานะครับการเพาะลายแดงด้วยใบมะละกอนะครับเป็นนี่นะครับเป็นการเพาะลายแดงเสมือนนะฮะผมว่าเหมือนการเพาะแบบชีวภาพที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าใบมะละกอเขามีส่วนใดที่เป็นอาหารของลายแดงบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นแรกเลยผมก็ไม่มั่นใจว่าสูตรเดิมของเขานะฮะหรือสูตรที่เขาทำกันเขาใช้น้ำอะไรนะครับแต่ในวันนี้ผมจะทำด้วยน้ำเขียวนะฮะซึ่งเป็นน้ำเขียวประเภทเจือจางนะครับคือใส่น้ำเขียวปริมาณ1ส่วนนะครับต่อน้ำเปล่า3ส่วนนะฮะอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับทีนี้ในสูตรที่เขาแนะนำมาคือการเพาะด้วยใบมะละกอนะฮะก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วครับการเพาะด้วยใบมะละกอก็จะต้องมีใบมะละกอนะฮะวิธีการทำก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะก็ฉีกใบมะละกอนะฮะใส่ลงไปนะฮะแบบนี้นะครับแล้วผมก็เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับคือผมจะเติมเนื้อมะละกอไปด้วยนะฮะเพื่อช่วยในการอาจจะสร้างอาหารของลายแดงอีกทางนึงนะครับนี่ฮะเนื้อมะละกอนะครับฮะก็เติมเนื้อไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่ออาจจะเป็นการย่อยสลายนะครับทีนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นต้นคิดหรือสูตรนี้ขึ้นมานะครับต้องขออภัยที่มิได้ให้เครดิตนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนทำคนแรกนะฮะเพียงแต่วิธีการทำนี้ผมเป็นการทดลองเพื่อให้ FC นะครับที่สอบถามผมมาเยอะหลายคนนะฮะที่ไปอาจจะไปติดตามทาง Facebook ของใครก็แล้วแต่นะครับแล้วได้ข้อมูลมาอยากให้ผมทดลองทำนะฮะก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับก็1 นะฮะใช้น้ำเขียวแบบเจือจางนะครับผมใช้น้ำเขียว1ส่วนต่อน้ำเปล่า3ส่วนนะฮะแล้วก็ใบมะละกอนะครับในส่วนนี้ผมก็เพิ่มเป็นเนื้อมะละกอมาด้วยนะฮะเนื้อมะละกอเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ3วันนะครับหลังจากที่ผมปล่อยลายแดงนะฮะอันนี้ผมปล่อยลายแดงไปแล้วละปล่อยไปประมาณ1ช้อนชาได้นะครับปล่อยลายแดงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะฮะหลังจากผ่านไปประมาณ3วันว่าการขยายของลายแดงเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากผ่านไปได้นะครับ3วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่3นะครับผมจะพามาดูนะครับการเพาะลายแดงด้วยใบมะละกอนะฮะสิ่งที่ผมสังเกต
เห็นนะฮะน้ำก็จะมีความเขียวขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเพาะด้วยน้ำเขียวปกติธรรมดาน้ำจะไม่เขียวขึ้นนะฮะในส่วนของไรแดงก็มีนะฮะมีไรแดงเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมถ่ายตอนกลางวันนะครับการรวมตัวของไรแดงก็จะไม่ค่อยชัดนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะไรแดงเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะตามมะละกอจะมีเยอะนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะฮะไรแดงเกิดขึ้นนะครับมีไรแดงเกิดขึ้นนะครับก็ผมตั้งไว้นะครับโดนแดดนะฮะโดนแดดลำไรนะฮะโดนแดดลำไรเพราะว่านี่เป็นชายคาบ้านนะครับโดนแดดลำไรนะฮะการขยายก็จากสายตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งปกติถ้าเพาะด้วยน้ำเขียวเจือจางไม่น่าจะขยายได้มากขนาดนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามีไรขยายเกิดขึ้นนะครับตามใบมะละกอนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับตามใบมะละกอการขยายของไรแดงเกิดขึ้นนะครับมีการแตกตัวนะครับแต่ไรแดงที่เห็นตัวเล็กนะฮะเป็นตัวเล็กตัวจะเล็กกว่าการเพาะด้วยน้ำเขียวแบบเข้มข้นนะฮะจากการสังเกตด้วยตาเปล่าของผมแล้วก็สีน้ำเขียวเข้มขึ้นด้วยฮะปกติถ้าการผสมด้วยน้ำเขียวเจือจางจะไม่เข้มระดับนี้นะครับใบมะละกอก็จะมีการเผาไหม้จากแสงแดดนะฮะเหมือนมีการย่อยสลายนะครับแต่ส่วนของมะละกอจะย่อยสลายอย่างเห็นได้ชัดกว่านะครับสำหรับ3วันที่ผ่านมานะฮะก็ยังไงซะก็แล้วแต่ต้องขอบคุณนะฮะต้นคิดหรือว่าคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับจด FC นำพามาให้ผมได้ทดลองให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งผมต้องกราบประธานอภัยด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะเลยไม่ได้ใส่เครดิตไว้ให้นะฮะในส่วนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนะครับการขยายของไรแดงถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เป็นตอนกลางวันฮะทำให้โทรศัพท์ที่รับแสงนะฮะอาจจะมองเห็นไรแดงไม่ชัดนะครับแต่ว่าสายตาที่ผมดูตอนนี้มีการขยายเกิดขึ้นนะฮะตามขอบตามมุมนี่นะฮะนี่ฮะตามขอบตามมุมทั่วไปนะตามผิวน้ำนะฮะผิวน้ำสั่นไหวนี่คือไรแดงนะฮะไรแดงนะครับนะในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองทำดูก็ใช้ได้นะครับในส่วนนี้เพราะว่ามีการเกิดตัวการขยายการแตกตัวนี่ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการเพาะไรแดงนะครับหลักการนี้ผมสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากคล้ายๆการย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับเป็นการย่อยสลายของพืชผักฮะทำให้เกิดอาหารของไรแดงครับทำให้ไรแดงขยายตัวได้นะครับเห็นไหมฮะตามมะละกอจะเกิดเยอะกว่านะฮะตามมะละกอฮะตามเนื้อมะละกอจะมีไรแดงมาอยู่เยอะกว่านะครับตามใบนะฮะในส่วนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าส่วนของใบของมะละกอจะช่วยในเรื่องใดบ้างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ในด้านนี้นะครับก็คอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่มือใหม่ทุกท่านนะฮะในส่วนผมใครที่มีเรื่องคลิปต่างๆนะฮะสาระเกี่ยวกับการเพาะไรแดงนะครับอยากให้ผมทดลองหรืออยากให้ผมทำให้ดูนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับส่งมาที่เพจบ้านประกันระยองก็ได้นะฮะหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมจะไปดูศึกษาแล้วก็นำแนวทางนั้นมาทดลองให้ดูนะครับก็สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้สำหรับแนวทางนี้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมจะทิ้งไว้อีกสัก2วันนะฮะตอนนี้ยังไม่ตักไรแดงมาใช้เพราะว่าดูลักษณะแล้วตัวยังเล็กอยู่นะฮะน่าจะบูมหรือขยายได้มากกว่านี้นะฮะนี่ครับตามขอบตามมุมตามใบอะไรพวกนี้จะมีไรแดงขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะทั่วไปครับมีขึ้นทั่วไปนะฮะเอาละฮะก็เหมือนทุกๆคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ